นี่นี่ครับแผนต่อสู้คุณทักษิณคืออะไร4มิถุนายนคุณทักษิณยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพิ่มนะถึงอัยการสูงสุดครับ18มิถุนายนคุณทักษิณรายงานตัวอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลซึ่งเขาไม่เชื่อมั่นทนายของคุณทักษิณและก็เขาน่าจะประสานอัยการแล้วนะส่วนใหญ่คดีถึง2หลายคดีได้รับการประกันตัวนะทุกคดีที่ไปศาลนอกจากว่าบางคนพอประกันตัวมาแล้วเราก็ทำผิดเพิ่มทำผิดซ้ำพยานหลักฐานนี่ฮะพยานหลักฐานใหม่ที่ส่งล่าสุดนะพี่ยักษ์ที่ส่งล่าสุดให้อัยการสูงสุดเพิ่มเติมโดยเฉพาะเนื้อหาคลิปฉบับเต็มฉบับเต็มมันจะบอกไงที่เคยที่สัมภาษณ์ว่าเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าไม่ได้พูดพาดพิงสถาบันไม่แสดงอาฆาตมั่นร้ายสถาบันไม่ครบองค์ประกอบความผิดมี4สถานะนะที่จะเข้าข่าย112ที่ไปอาฆาตมั่นร้ายหรือดูหมิ่นเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและก็ผู้สำเร็จราชการที่คุณทักษิณแปลว่าวงวานว่านเครือจริงๆคุณทักษิณพูดนั้นก็คือเรื่องของไอ้พาเลทเซอร์เคิลคนรอบรอบวังซึ่งไม่อยู่ในนี้นะอันนี้เห็นไหมคนรอบรอบวังถ้าสูงสุดคนรอบรอบวังพี่จ๊ะครับคนรอบรอบวังถ้าอยู่สูงสุดพาเลทเซอร์เคิลคือองคมนตรีเท่านั้นครับซึ่งไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยานหลักฐานใหม่เนี่ยที่บอกเนี่ยคลิปนี้บอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยคดีของคุณทักษิณว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับมาตรา112นั้นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สังคมนะฮะทุกภาคส่วนเลยนะไม่ใช่เพราะการเมืองเดียวนะภาคธุรกิจภาคประชาสังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษโอ้โหเพราะมีส่งผลกระทบจะออกมายังไงแล้วแต่มีผลทางการเมืองทั้งนั้นใครก็รู้ใครก็รู้เลยว่าคุณทักษิณเนี่ยครับเป็นผู้กำหนดเกมผู้กำหนดเกมของรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวการเมืองต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเคยมีตำราด้านมาร์เก็ตติ้งอยู่อย่างหนึ่งครับผู้ชนะคือคนที่กำหนดเกมครับนี่คุณทักษิณเขาเอาแบบง่ายๆ และก็ผมคิดว่าท่านนายกก็ยอมรับใช่ไหมว่าคนกำหนดเกมเนี่ยคือคุณทักษิณแต่ตอนนี้นะเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆกรณีเนี้ยมีอยู่2เรื่องหนึ่งเรื่องของเกี่ยวกับคดี12ครับ2เกี่ยวกับคนบ้านป่าวันนี้เนชั่นอินไซต์จะมาเจาะลึกเบื้องลึกให้ฟังแน่นอนเอาเรื่อง112ก่อนนะ112 112เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคืออัยการเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะฮะบอกแล้วว่าสั่งฟ้องถูกต้องและจะนำตัวคุณทักษิณไปยังศาลใช่นะฮะเพื่อที่จะส่งฟ้องวันที่เท่าไหร่นะวันที่18มิถุนายนแล้วไอ้คดีของก้าวไกลคดีนายกวันที่18มิถุนายน18นี่ทำไมมันตรงกันจริงๆ ไม่รู้ดูเลิกหรือเปล่าจริงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรเป็นวันพุธนะไม่ควรเป็นวันคาร18นะฮะแบ่งๆไม่รู้ว่าเลิกมรณะหรือเลิกดีเลิกดี18มิถุนายนนี้โอ้โห 3-4 เรื่องนะก็ไม่รู้นักข่าวจะแบ่งภาคยังไงเนี่ยเอาว่าคดีเนี่ยหลายคนเห็นที่คุณทักษิณเนี่ยนะประกาศตัวแล้วว่าพร้อมไปศาลไปอัยการนะขอโทษไปอัยการเพื่อให้อัยการเนี่ยนะนำตัวไปส่งศาลเพื่อส่งฟ้องพี่ช้างเชื่อว่าไปจริงไหมไปจริงไปจริงนะไปจริงเออและก็เชื่อว่าอัยการก็ไม่พอไปปั๊บเนี่ยอัยการก็แถลงแล้วหรือว่าพูดแล้วว่าไม่คัดค้านการประกันตัวอ่ะตอนนี้แน่นอนครับครับคำร้องขอความเป็นธรรมของคุณทักษิณที่ร้องไปนะซึ่งไปยื่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายื่นตอนนั้นยื่นมาตอนมาใหม่ๆยื่นไปครั้งยื่นไปครั้งแล้วและก็เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย4ใช่มั้ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับยื่นไปอีกครั้งยื่นไปอีกครั้งแต่คนละประเด็นนะคนประเด็นยื่นเพิ่มอีกหลักๆเอาแบบนี้แล้วกันครับข้อหนึ่งที่แย้งนะพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนถูกกดดันข่มขู่จากพี่ผู้มีอำนาจในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคขีดเส้นใต้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนนะฮะขีดเส้นใต้นะไม่ใช่อัยการนะเดี๋ยวพนักงานสอบสวนนะอัยการเขาเรียกพนักงานสอบสวนได้ไหมไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูที่พี่ช้างพูดถึงเนี่ยน่าจะตำรวจครับอันที่สองพนักงานสอบสวนไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่พนักงานสอบสวนนี่แล้วนะสองขั้นเลยนะสามกระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนี่จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะพนักงานสอบสวนถูกกดดันการได้มาซึ่งไม่ชอบและมีความเบี่ยงเบนไปตามผู้มีอำนาจต้องการประกอบกับคำให้การสัมภาษณ์ของคุณทักษิณที่กล่าวถึงสื่อกับสื่อเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเรื่องสูงจึงไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายเดี๋ยวว่าไม่พาดพิงยังไงในมุมต่อสู้ค่อยมาขยายให้ฟังนะครับโอเคนี่พยานหลักฐานนี่ฮะพยานหลักฐานใหม่ที่ส่งล่าสุดนะพี่ยักษ์ที่ส่งล่าสุดให้อัยการสูงสุดเพิ่มเติมโดยเฉพาะเนื้อหาคลิปฉบับเต็มฉบับเต็มมันจะบอกไงที่เคยที่สัมภาษณ์ว่าเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าไม่ได้พูดพาดพิงสถาบันไม่แสดงอาฆาตมั่นร้ายสถาบันไม่ครบองค์ประกอบความผิด
พราะว่าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา112เนี่ย1นี่พี่ยักษ์อะไรนะนี่องค์ประกอบการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสวงแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่ออะไรพระมหากษัตริย์พระราชินีรัตทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้นว่ามี4สถานะนะที่จะเข้าข่าย112ที่ไปอาฆาตมาตร้ายหรือดูหมิ่นเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัตทายาทและก็ผู้สำเร็จราชการที่คุณทักษิณแปลว่าวงวานว่านเครือจริงๆคุณทักษิณพูดนั้นก็คือครเรื่องของไอ้พาเลทเซอร์เคิลคนรอบๆวังซึ่งไม่อยู่ในนี้นะอันนี้เห็นไหมคนรอบๆวังถ้าสูงสุดคนรอบๆวังพี่ช่างครับคนรอบๆวังถ้าอยู่สูงสุดพาเลทเซอร์เคิลคือองคมนตรีเท่านั้นครับซึ่งไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่ในเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยานหลักฐานใหม่เนี่ยที่บอกเนี่ยคลิปนี้บอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยใช่ตอนหลังตอนปี2021คุณทักษิณเคยพูดในรายการแคร์ทอล์กอะไรนะครับอ้างตรงนี้เหมือนกันนะพาเลทเซอร์เคิลเหมือนกันนะแต่ว่าพอพูดแบบนี้คุณทักษิณบอกว่าเหมือนข้อมูลใหม่ว่าช่วงนั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีความเป็นอิสระแน่นอนครับถูกอดีตอัยการสูงสุดเนี่ยโพสมาทันทีเลยอ๋อเกี่ยวข้อง2คนตอนนั้นนะ2คนคนแรกเลยคุณตระกูลวินิสในฝากเลยนะคนนั้นเนี่ยเป็นคนรับคดีไม่ใช่คนสั่งฟ้องไม่ใช่คนส่งฟ้องคนรับคดีแต่คนสั่งฟ้องคืออัยการคนนี้ครับครับอัยการสูงสุดคนนี้วัดนี่สมัยยุคที่13ใช่ถูกต้องครับทีนี้เนี่ย8ถึง60ที่ผมบอกขีดเส้นใต้ว่าคุณทักษิณเอกสารใหม่พยานใหม่ไอ้หลักฐานใหม่เนี่ยบอกพนักงานสอบสวนใช่ที่พีวีถามเมื่อกี้อัยการเป็นพนักงานสอบสวนหรือไม่แต่คุณใช่นะแต่คุณตระกูลก็ออกมาโพสต์ไงนี่ไงยืนยันด้วยเกียรติว่าไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเลยแต่อย่างพี่ช้างว่าสิ่งที่คุณทักษิณพยายามโฟกัสหรือว่าทนายของคุณทักษิณพยายามแย้งคือพนักงานสอบสวนสอบสวนไอ้ตรงนั้นผบ.ตร.ใครนะผบ.ตร.เขาบิ๊กบิ๊กแปะแต่พนักงานสอบสวนไม่แน่ชุดไหนไม่ใช่แล้วแต่หัวหน้าชุดตั้งใครและในชุดพนักงานสอบที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะยังมีพนักงานสอบสวนอีกหลายคนใช่ไหมพร้อมต้องไปเอาพนักงานสอบสวนยุคนั้นต้องขึ้นเหรอถ้าสมมุติว่าทนายของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเอาหัวหน้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเบิกความว่าตอนนั้นมีใครชี้นำมีใครกดดันเนี่ยโอ้โหนั่นใช่ไหมเข้าทางคุณทักษิณไหมก็เข้าทางดิเขาก็พยายามชี้แบบนั้นเลยอันนี้คือกันนี่คือไทม์ไลน์ตั้งแต่เริ่มนู่นนะปี52นะฮะแต่มาฟ้องตอนปี58นะครับเนี่ยไทม์ไลน์แบบนี้จะบอกทั้งหมดนะครับพี่วีว่าตอนนี้ที่มีการคิดกันว่าคุณทักษิณเสนอพยานไอ้คำร้องขอความเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อที่จะบอกว่าไปเรื่องของการที่จะทำให้คดียื้อออกไปการสั่งฟ้องยื้อออกไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ดูตรงนั้นนะฮะ4มิถุนายนเนี่ยครับนี่ครับแผนต่อสู้คุณทักษิณคืออะไร4มิถุนาทักษิณยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพิ่มนะถึงอัยการสูงสุดครับ18มิถุนาคุณทักษิณรายงานตัวอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลซึ่งเขาเชื่อมั่นทนายของคุณทักษิณและก็เขาน่าจะประสานอัยการแล้วนะส่วนใหญ่คดี12หลายคดีได้รับการประกันตัวนะทุกคดีที่ไปศาลนอกจากว่าบางคนพอประกันตัวมาแล้วกระทำผิดเพิ่มทำผิดซ้ำหมายเหตุจะใช้เอกสารใหม่ตอนที่ยื่น4มิถุนาเนี่ยครับไว้ต่อทู่ชั้นศาลครับแน่นอนไม่เกี่ยวกับว่าให้อัยการพลิกคำคดีไม่เกี่ยวเพราะสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีการขอความเป็นธรรมครับแล้วไอ้ขอเรื่องความเป็นธรรมอย่างงี้ๆนะถึงแม้ว่าอัยการสูงสุดหรือสำนักงานอัยการเนี่ยจะส่งฟ้องต้องแนบบัญชีขอความเป็นธรรมไปด้วยเอาละสิคือตอนนี้แสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยสู้ในชั้นศาลแล้วแต่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นเอกสารในการสู้ถูกเพื่อบอกว่าให้บรรจุในบัญชีพยานนะไม่ใช่ต้องการให้อัยการกลับคำเลยไม่เกี่ยวการบรรจุในบัญชีพยานเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ทนายของคุณทักษิณก็ต้องบอกว่าเนี่ยคดีนี้กระบวนการสอบสวนกระบวนการยื่นตามขั้นต้นมีชอบใช่ไหมซึ่งถ้าสู้ในชั้นศาลแบบนี้คดีอาญาส่วนใหญ่ก็2ปี3ปีครับเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่แน่ใจว่าเลือกตั้งถ้ารัฐบาล ชุดนี้อยู่ครบนะคดีก็ต้องยังไม่เสร็จเลยเหรอ
ไอ้นั้นเรื่องแรกแผนการต่อสู้เบื้องลึกเบื้องหลัง อีกเรื่องหนึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังกับลุงสายป่าเนี่ยบ้านป่าบ้านป่าเนี่ยคุณทักษิณเปิดเกมตอนไปปทุมธานีบอกว่าวุ่นวายทั้งหมดทางการเมืองอยู่ที่บ้านป่าพูดแบบนี้ปั๊บพรุ่งนี้ระดมพลเลยฮะสายป่ามาเลยมาเลยบางส่วนนะเขาบอกมาบางส่วนนะมาเพื่อปกป้องลุงหรือมาเพื่อเวลาขากลับรู้สึกอ่ะมันจะมีซองสีน้ำตาลแต่วันนี้ฮะเนชั่นทีวีฮะถามลุงป้อมครับว่าเนี่ยหลังถูกคุณทักษิณเนี่ยมีการพลาดพิงคนในบ้านป่าเป็นผู้สร้างความวุ่นวายกับบ้านเมืองเนี่ยเป็นใครทราบไหมลุงป้อมบอกว่าไปถามคุณพูดสิฉันไม่ได้เจอใครเลยคนใบไหนคนในบ้านป่าไหนป่าไหนคนในป่าไหนเพราะคุณทักษิณพูดแค่ป่าไม่ได้บอกว่าป่าลอยต่อหรือไม่ลอยต่อบิ๊กป้อมถามคุณทักษิณกลับคนบ้านในป่าเนี่ยใครอ่ะใครและป่าไหนล่ะป่าไหนล่ะผมว่าครั้งต่อไปนะคุณทักษิณเนี่ยต้องแบบออยบอกชื่อตรงดีกว่าไหมบอกชื่อตรงแล้วว่าคนบ้านป่าสุดท้ายแล้วเป็นใครครับ